มาดูตัวอย่างกันครับให้หาค่าลิมิตของ 3x กำลัง 2 ลบ x ลบ 2 หารด้วย 5x กำลัง 2 บวก 4x บวก 1 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้อย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือว่าให้เราไปเล็งที่ตัวส่วนแล้วก็ดีกรีสูงสุดที่ตัวส่วนคืออะไรให้เอาตัวนั้นมาหารนะครับก็ดีกรีสูงสุดที่ตัวส่วนก็คือ x กำลัง 2เพราะฉะนั้นให้เราเอา x กำลัง 2เนี่ยไปหารทั้งเศษและส่วนการหารก็คือเหมือนกับการคูณด้วย1ส่วนด้วย x กำลัง2คูณแบบนี้ทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ3ลบ1ส่วน x ลบ2ส่วนด้วย x กำลัง2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หารด้วย5บวกกับ4ส่วน x บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2ทีนี้อย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือเราก็ทำการ take limit เข้าไปนะครับเราบอกว่าเรามี limit ของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็อันนี้ limit ของ1ส่วน x กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ0เหมือนกันตัวนี้ก็0ตัวนี้ก็0นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้กลายเป็น3ลบ0ลบ2คูณอยู่กับ0หารด้วย5บวก4คูณกับ0บวก0เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็น3ส่วน5ถัดมานะครับหาลิมิตของ square root x กำลัง2บวก1ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้สำหรับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวส่วนมันไม่มีนะครับหรือส่วนด้วย1นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราลองแทนค่าเนี่ยมันก็จะมีความกำกวมอยู่เพราะว่าถ้าเราลองแทนค่าเนาะ x เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้กำลัง2บวก1ก็ได้อินฟินิตี้แน่ๆนะครับถอดรูทอินฟินิตี้ก็ยังเป็นจำนวนที่เยอะๆอยู่เหมือนเดิมทีนี้จำนวนเยอะๆลบด้วยจำนวนเยอะๆจะศูนย์ไหมหรือจะเป็นอินฟินิตี้นะครับอย่างที่บอกนะครับไอ้เจ้าฟอร์มนี้มันอยู่ในรูปฟอร์มของอินฟินิตลบอินฟินิตซึ่งเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ห้ามต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะทำให้มันหลุดฟอร์มนี้ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับข้อนี้เทคนิคในการทำให้มันหลุดฟอร์มอินฟินิตลบอินฟินิตก็คือเอาคอนจูเกตเข้ามาคูณถ้าเราเอาคอนจูเกตเข้ามาคูณก็คูณด้วย square root ของ x กำลัง2บวก1บวก x คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับก็เป็นคูณตัวเศษนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เนาะก็กลายเป็น x กำลัง2บวก1ลบหลังกำลัง2นะครับหารด้วย square root x กำลัง2บวก1บวก x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ infinity x กำลัง2ตัดกันนะครับเราก็จะเหลือแค่ลิมิตของ1ส่วนด้วย square root x กำลัง2บวก1บวก x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity มาถึงตรงนี้นะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบเดิมนะครับแบบข้อเมื่อคือตอนนี้ x ของเราเข้าใกล้ infinity เราจะต้องแสดงวิธีทำว่าเอ๊ะมันจะเข้าใกล้อะไรเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ตัวส่วนกันครับดีกรีสูงสุดที่ตัวส่วนอันนี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับที่ตัวส่วนเนี่ยมันมีก้อนแรกก็คือ square root ของ x กำลัง2บวก1ถ้าดีกรีสูงสุดก็คือ x กำลัง2ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ใน square root square root เนี่ยมันก็เหมือนยกกำลังเศษ1ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้น x กำลัง2ยกกำลังทั้งหมดเศษ1ส่วน2ก็เหมือนกับประมาณ x กำลัง1นะครับอันนี้ก็เป็น x กำลัง1เพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้x กำลัง1เนี่ยเข้าไปหารทั้งเศษและส่วนผมก็เลยได้กลายเป็นลิมิตของ1ส่วน x หารด้วยเอา1ส่วน x เข้าไปใน square root ก็กลายเป็น1ส่วน x กำลัง2ถูกไหมครับไปเจอกับ x กำลัง2ก็เลยกลายเป็น1บวกกับ1ส่วน x กำลัง2บวก1นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ infinity ทีนี้เราก็สามารถที่จะ take limit เข้าไปได้หมดเลยนะครับก็ลิมิตของ1ส่วน x ก็มีค่าเท่ากับ0ลิมิตของ1ส่วน x กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ0นะครับก็กลายเป็น square root ของ1บวก0บวก1ก็กลายเป็น0นั่นเองถัดมาครับในโจทย์ข้อนี้ก็ให้หาลิมิตของ
สแควร์รูท2 x กำลัง2บวก1หารด้วย3 x ลบ5เริ่มต้นดูดีกรีสูงสุดที่ตัวส่วนก็คือ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา x เข้าไปหารทั้งเศษและส่วนพอ x เข้าไปหารทั้งเศษและส่วนนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็เอา1ส่วน x เนี่ยเข้าไปใน square root แล้วก็1ส่วน x หารตัวส่วนข้างล่างก็จะกลายเป็นลิมิตของ square root 2บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2หารด้วย3ลบ5ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity เสร็จแล้วเราก็ทำการ take limit เข้าไปก็จะได้กลายเป็น square root ของ2บวก0หารด้วย3ลบ5คูณ0ซึ่งก็จะเท่ากับ square root ของ2ส่วน3นะครับซึ่งคำตอบอันนี้เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับมีบางส่วนในขั้นตอนวิธีนี้ที่ผิดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าวิธีนี้ทำไม่ได้นะครับยังคงทำได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทำอีกวิธีหนึ่งให้ดูผมจะทำคล้ายๆเดิมครับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าผมรู้แล้วว่าผมจะหารด้วย1ส่วน x ทีเนี้ยไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยผมอยากให้มันเหลือแค่2บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มจัดการจากตัวบนจริงๆจัดการกับตัวบนตัวล่างพร้อมกันนะครับก็เป็นลิมิตของ square root x กำลัง2คูณอยู่กับ2บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2หารด้วย x คูณอยู่กับ3ลบ5ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity นะครับทีนี้ก็กระจาย square root ออกมานะครับ square root ของ x กำลัง2เท่ากับ absolute x นะครับทีนี้เนื่องจากว่า x ของเราเข้าใกล้ลบ infinity x ของเราติดลบมากๆเลยดังนั้นในการถอดค่าสมบูรณ์เราก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของลบ x คูณอยู่กับ square root ของ2บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2หารด้วย x คูณอยู่กับ3ลบ5ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity นะครับเพราะฉะนั้น x ตัด x ทิ้งไปทีนี้เราก็จะเหลือแค่ลิมิตของลบ square root 2บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2หารด้วย3ลบ5ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity นะครับทีนี้เราก็ทำการ take limit เข้าไปได้ทั้งหมดนะครับก็จะได้กลายเป็นลบ square root 2บวก0หารด้วย3ลบ5คูณ0ก็เป็นลบ square root 2ส่วน3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฝั่งซ้ายมือที่ผิดแค่เครื่องหมายนะครับถ้าให้เฉลยก็คือว่าตอนที่เราเอาเนี่ยครับ1ส่วน x เข้าไปใน square root เนี่ยเนื่องจากว่า x ของเราเนี่ยมันเข้าใกล้ลบ infinity ก็คือ x ติดลบนั่นเอง1ส่วน x มีค่าติดลบดังนั้นการเอาค่าติดลบใส่เข้าไปใน square root เนี่ยไม่ได้นะครับจะต้องใส่เข้าไปเป็นเลขบวกเท่านั้นนะครับการที่ทำให้ไอ้เจ้าก้อนนี้เป็นเลขบวกก็คือต้องเอาลบปะข้างหน้ามันนั่นเองก็ให้ไปลองทำต่อเอาเอง